มาที่นี่ที่ขาดไม่ได้เลยคือการกินข้าวแลงขันโตกค่ะวันนี้มีการเชิญโตกและน้องๆที่มาเรียนฟ้อนก็ได้โชว์ฝีมือด้วยค่ะคือฟอนอะไรนะคะเป็นห้องฟอนเล็บฟอนเล็บครับเป็นฟอนตะลึงมาพร้อมกับนำขันโตกมาเลยเหมือนที่เป้นำมาเมื่อกี้ใช่ครับเป็นการเชิญโตกลงมาครับก็เป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่งของประเพณีการกินข้าวแลงขันโตกจริงๆแล้วขันโตกนี่คืออะไรอ่ะคำว่าขันโตกเนี่ยแยกออกมาเป็นสองคำคือขันกับโตกกับขันนี่คือภาชนะเตรียมจอกน้อยสำหรับใส่น้ำโตกก็คือภาชนะที่ใส่อาหารเนี่ยคือตัวนี้มันจะมีเป็นสองแบบคือโตกไม้กับโตกหวายแล้วก็มีขามีขาตึงธรรมดาเนี่ยคือการเลี้ยงกันในครัวเรือนนั่นส่วนหนึ่งโดยปกติแต่ถ้าหากว่ามีงานบุญงานเฉลิมฉลองกะหรือต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองก็จัดมีขบวนแห่อย่างตะกี้นะฮะและตั้งแต่เช้าค่ะที่เป้ได้เข้ามาดูที่หอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยยวนนี่คือจะเห็นว่าทางคุณลุงไม่ได้เน้นที่จะจัดแสดงเป็นข้าวของเครื่องใช้เป็นหลักค่ะแต่ว่าจะให้ไปดูจากวิถีชีวิตจริงไปดูของจริงเลยที่วัดต่างๆคือทำไมถึงทำมาเป็นรูปแบบนี้ค่ะคงจะเป็นตัวอย่างหนึ่งของการเรียนรู้ในเรื่องของวัฒนธรรมที่มันเป็นของไทยยวนโดยเฉพาะยิ่งไทยยวนจะวีในปัจจุบันนี้นะครับว่ามีอันอย่างพ้องที่ยังหลงเหลืออยู่นี้อย่างพ้องที่ดีที่งามที่ควรจะได้ฟื้นฟูช่วยกันสืบสานต่อไปนะครับค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณลุงทรงชัยนะคะที่พาเป้แล้วก็คุณผู้ชมรายการพิพิธเพลินมาทำความรู้จักเรียนรู้กับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของชาวไทยยวนสระบุรีขอบคุณค่ะสวัสดีครับแล้วก็เรามาจัดการกับขันโตกข้างหน้าเราดีก่อนนะคะดีครับนะคะเริ่มเลยนะคะกลับมาสู่ห้องกำเนิดประเทศไทยในมิวเซียมสยามครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับเจ้าหน้าที่มิวเซียมสยามเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีพุทธศักราช2475จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาสู่ประชาธิปไตยครับสวัสดีครับน้องผักบุ้งสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างครับในยุคสมัยนั้นที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองได้มีการใช้คำว่าการสร้างชาติเกิดขึ้นมันเกี่ยวข้องกันยังไงสำหรับการเปลี่ยนจากสยามมาสู่คำว่าไทยครับก็คือมันมีจากหลายกระแสด้วยกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือกลุ่มนักเรียนที่ไปศึกษาที่ฝรั่งเศสนะคะรวมตัวกันก็อย่างเช่นจอมพลป.พิบูลสงครามแล้วก็หลวงประดิษฐ์มนูธรรมหรือปรีดีพนมยงค์นะคะคือหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วเนี่ยมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือความไม่มั่นคงของกลุ่มที่ทำการปฏิวัติเมื่อวันที่24มิถุนายน2475นะคะกลุ่มผู้นำที่ขึ้นมาเนี่ยก็เลยจะต้องมีหลายสิ่งหลายอย่างมาช่วยในการที่จะเสริมพยุงอำนาจของตัวเองเอาไว้ก็เลยต้องมีเครื่องมือบางอย่างขึ้นมาสำหรับการสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของชาติขึ้นมาเพื่อรวมให้ทุกคนคิดอะไรเหมือนกันเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะได้เลยครับการสร้างชาติในยุคนั้นก็คือมีวิทยุกับสื่อสิ่งพิมพ์นะคะอันนี้เราจะเห็นว่าในยุคนั้นนะคะก็จะมีการประกาศรัฐนิยมของยุคจอมพลป.นะคะทั้งหมด12ฉบับด้วยกันมันจะแสดงให้เห็นในสื่อสิ่งพิมพ์นะคะอย่างเช่นการแต่งกายต้องแต่งกายสุภาพมีอารยธรรมอย่างเช่นผู้หญิงห้ามเปลือยอกผู้ชายก็ต้องสวมหมวกนะคะเวลาจะไปไหนต้องใส่รองเท้าค่ะแล้วก็ห้ามกินหมากก็คือบังคับคนแก่ทุกคนให้เลิกกินหมากไปเลยก็เรียกได้ว่าเป็นการก้าวกระโดดครั้งสำคัญจากที่เคยเป็นอยู่แบบหนึ่งไปสู่การเป็นอยู่อีกแบบหนึ่งใช่ค่ะแล้วนอกเหนือจากสื่อสิ่งพิมพ์แล้วมีอะไรอีกครับก็จะมีวิทยุนะคะสมัยนั้นก็จะมีบทสนทนาที่รู้จักกันดีก็คือบทสนทนาของนายมั่นนายคงนะคะจะออกอากาศแล้วก็ปลูกฝังความรักชาติความเป็นไทยขึ้นมานะคะอย่างนี้รุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณตาคุณยายของเรานี่ยังน่าจะยังทันอยู่นะนะครับผมและเห็นว่าอีกอย่างนึงในการสร้างชาตินั่นก็คือเรื่องของเพลงชาติแล้วก็เพลงปลุกใจต่างๆ
อย่างในตัวนิทรรศการเองเราจะแสดงให้เห็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากก็คือเพลงชาตินะคะเพลงชาติของเราเริ่มเปลี่ยนจากเพลงชาติสยามมาเป็นเพลงชาติไทยนะคะแต่ว่าตอนนั้นยังใช้คำเดิมก็คือคอย่างเช่นนะคะอันนี้จะบอกว่าแผ่นดินสยามนามประเทืองว่าเมืองทองนะคะพอหลังจากนั้นมาก็คือเปลี่ยนชื่อประเทศเป็นไทยก็ต้องเปลี่ยนเพลงชาติไปด้วยคนที่ประพันธ์เพลงชาติไทยที่ใช้มาถึงปัจจุบันก็คือหลวงสารานุประพันธ์นะคะแต่ว่าทำนองยังใช้ทำนองเดิมของพระเจนดุริยางค์อยู่นอกเหนือจากสื่อสิ่งพิมพ์แล้วเนี่ยยังมีอะไรอีกไหมครับที่เป็นการทำให้คนไทยนั้นเกิดความเป็นชาติมากยิ่งขึ้นครับในสมัยนั้นเราก็จะมีโทรทัศน์นะคะช่องสี่บางขุนพรมช่องสี่บางขุนพรมโอ้เกิดไม่ทันคือเราได้ยกช่องสี่บางขุนพรมนะคะเอามาไว้ในห้องนี้เลยค่ะยกไว้ที่นี่เลยให้ผู้เข้าชมได้ลองอ่านข่าวกันด้วยนะคะอ๋องั้นเดี๋ยวเราไปดูเลยดีครับค่ะนี่เป็นการจำลองสตูดิโอของช่องสี่บางขุนพรมจริงๆใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วตอนนั้นเนี่ยสื่อทางโทรทัศน์เนี่ยมีอิทธิพลต่อคนไทยยังไงบ้างครับในช่วงนั้นนะคะเราจะมีโทรทัศน์แค่ช่องเดียวนะคะแล้วก็จะออกอากาศตอน 6:30 ถึง 3:00 เฉพาะ 6:30 ถึง 3:00 เท่านั้นใช่แล้วค่ะแล้วก็รัฐบาลก็จะพยายามสอดแทรกสิ่งที่สมควรจะให้ประชาชนรู้หรือปฏิบัติตามไว้ในโทรทัศน์นะคะครับผมคนมาเข้าชมพิพิธภัณฑ์นะคะก็จะเข้ามาตรงนี้ก็คือมายืนตรงหลังไมค์แล้วก็อ่านข่าวและอ่านข่าวแล้วก็จะมีข่าวให้หมายถึงว่าข่าวในยุคนั้นจริงๆซึ่งเราก็จะไปไทยเอกสารข่าวยุคนั้นมาแล้วก็เป็นคำพูดอะไรลักษณะในยุคนั้นทั้งหมดเลยอ๋อก็จะเหมือนกับเป็นผู้ประกาศข่าวในยุคสมัยนั้นเลยใช่ไหมครับแล้วก็จะมีการบันทึกภาพมีการบันทึกภาพนะคะแล้วก็จะภาพนี้จะออกให้คนที่เป็นตากล้องเห็นแล้วก็จะไปปรากฏในจอทีวีประมาณ 5-6 จอด้านข้างด้วยจริงๆเลยใช่ไหมครับแล้วจากการเปลี่ยนแปลงการสร้างชาติของจอมพลป.พิบูลสงครามในตอนนั้นเนี่ยได้ส่งผลอะไรกับคนไทยในวันนี้บ้างครับสิ่งที่เห็นชัดที่สุดก็คือการเปลี่ยนชื่อประเทศนะคะยังคงใช้คำว่าประเทศไทยเปลี่ยนจากสยามมาเป็นไทยนะคะนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการที่พยายามทำให้เราเป็นอารยประเทศไม่ว่าจะเป็นการให้คนแต่งกายอย่างสุภาพเรียบร้อยใส่เสื้อใช่ไหมครับใช่ค่ะใส่เสื้อสวมหมวกเราจะออกจากบ้านนะคะการไม่เปลือยหน้าอกของผู้หญิงในที่สาธารณะเป็นต้นนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องผักบุ้งนะครับที่ได้พาเรามาชมในห้องกำเนิดประเทศไทยครับขอบคุณครับค่ะช่วงต่อไปไปติดตามข่าวสารดีๆจากทางรายการพิพิธเพลินครับทุกวันเสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนมิถุนายนมิวเซียมสยามจัดกิจกรรมสำหรับน้องๆที่อยากสวมบทบาทนักสืบในกิจกรรมพิพิธพาเพลินตอนปริศนาฆาตกรรมผ่านการจำลองเหตุการณ์ฆาตกรรมที่เกิดขึ้นภายในพิพิธภัณฑ์เพื่อเสริมทักษะการสังเกตหลักฐานรอบตัวและนำมาสู่การไขปริศนาตามล่าหาตัวฆาตกรผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่มิวเซียมสยามพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้วันนี้เวลาหมดลงแล้วครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่มีข้อเสนอแนะรายการติดต่อได้ตามที่อยู่นี้เลยครับติดตามรายการพิพิธเทิร์นแหล่งเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ได้ในสัปดาห์หน้าแล้วท่านผู้ชมจะรักการเที่ยวพิพิธภัณฑ์มากยิ่งขึ้นสวัสดีครับยังรื่นรมสัตว์สวยงามดาวพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ช่วยสร้างสีสันสู่สังคมทั้งเล่นและทั้งเรียนจะได้รู้และเพลิดเพลินจะชมพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยินดีให้ความรู้ขอเพียงลองปัจจัยและมองดูเพื่อเรียนรู้ยังรื่นรมสัตว์